สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำปลั๊กอินรีเซ็ตนะคะเราไม่จำเป็นต้องลบทีละอย่างค่ะมันจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่สามารถลบทีเดียวได้หมดเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ไปโหลดปลั๊กอินค่ะค้นหาว่า WP Reset ก็ได้ค่ะก็จะเจอ Advanced WordPress Reset นะคะก็ติดตั้งตอนนี้ค่ะกดใช้งานนะคะปลั๊กอินตัวนี้นะคะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะในเครื่องมือนะคะอันนี้ก็คือจะถามเราว่าเราต้องการจะรีเซ็ตไหมก็ให้พิมพ์คำว่ารีเซ็ตไปค่ะอันนี้ก็คือจะให้เราใส่รหัสนะคะค่ะแล้วก็ลองมารีดูนะคะนี่นะคะทีมทุกอย่างที่เราทำมาก็คือจะหายไปหมดเลยค่ะ WordPress ตัวนี้ก็คือจะดีมากเลยนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาไปลบทีละอันค่ะทุกอย่างก็จะหายไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ